สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDH อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องสงครามสมรสทางช่องวัน31ละครแนวดราม่าครอบครัวสะท้อนชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยผ่านเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวผ่านกระบวนการยุติธรรมในศาลกำกับการแสดงโดยสรรศรีแก้วหล่อนำแสดงโดยแอปทักษออนตรีพรพัฒชาคริตแย้มนามไมล์ภัสลันแพรวเชอร์มาวีและเป้ยปานวาดเป็นเรื่องราวชีวิตของบัวบงกตที่ผันตัวเองจากสาวบ้า งานมาเป็นแม่บ้านให้กับปรเมศสามีที่มีอนาคตไกลและเพื่อดูแลปนศลูกชายเพียงคนเดียวที่ร่างกายไม่แข็งแรงครอบครัวของเธอสมบูรณ์พร้อมมาตลอดแต่แล้วโลกถึงใบก็ต้องพังทลายลงในพริบตาเมื่ออยู่ๆปริเมศแต่งงานซ้อนกับออนารินลูกสาวของผู้มีอิทธิพลและกำลังจะยึดบ้านที่เธออยู่กับลูกไปเมื่อศักดิ์ศรีและความถูกต้องของคนเป็นเมียและแม่ถูกทำลายเธอจึงลุกขึ้นสู้โดยมีพาวินทนายหนุ่มฝีมือดียื่นมือเข้ามาช่วยประกาศสงครามฟ้องชู้ในครั้งนี้สงครามสมรสครั้งนี้จึงบานปลายไปสู่การฟ้องร้องทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นได้ในครอบครัวแล้วความรักศักดิ์ศรีครอบครัวที่อยากปกป้องเธอจะยังคงรักษาไว้ได้หรือไม่บทสรุปของสงครามนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสงครามสมรสทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน11ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่18มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย